ที่ศาลเจ้าพ่อเสือวันนี้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และแก้ปีชงเสริมสิริมงคลรับเทศกาลตรุษจีนกันคึกคักเลยค่ะประชาชนจำนวนมากนะคะทั้งชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีนเดินทางมาที่ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะเพื่อไหว้พระเสริมความเป็นสิริมงคลและความเชื่อในการแก้ปีชงโดยปีนี้นะคะว่ากันว่าปีชงคือฉลูมะโรงปีจอแล้วก็ปีมะเมียส่วนราคาในการแก้ปีชงนะคะอยู่ที่ประมาณ100บาทขึ้นไปค่ะและในทุกๆปีเมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนก็จะมีพี่น้องประชาชนจำนวนมากนะคะเดินทางกันมาที่นี่ต่อเนื่องตลอดทั้งวันก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกค่ะแนะนำวิธีการไหว้ที่ถูกต้องภายในศาลเจ้าพ่อเสือด้วยนะคะแต่ว่าบริเวณด้านในไม่ได้อนุญาตให้ถ่ายรูปหรือว่าบันทึกวิดีโอค่ะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยปัจจุบันนี้นะคะพี่น้องประชาชนนิยมมาไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอำนาจบารมีค่ะไม่ใช่เพียงแค่ช่วงเทศกาลตรุษจีนเท่านั้นนะคะวิธีการไหว้ก็มีใช้ธูป18ดอกและเทียนแดงคู่เป็นเครื่องสักการะวิธีสักการะนะคะก็คือไหว้ด้วยธูป18ดอกปักที่6กระถางค่ะแล้วก็เทียนแดง1คู่รวมถึงพวงมาลัย1พวงด้วยนะคะก็จะครบถ้วนกระบวนความการไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือค่ะ